ปเทศสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาประเทศสี่ประการนี้คือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่ดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับมารับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบทานดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้เพิ่งลองสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาด้วยดีเธอทั้งหลายเพิ่งจำมหาประเทศประการที่หนึ่งนี้ไว้สองภิกษุในธรรมวินัยนี้เพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข้าพเจ้าได้สดับมารับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและสองนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและสองนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สองนี้ไว้ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพระโหสถเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่คัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่ดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระเหล่านั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุนายธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพระโหสถเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลาย
ยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี่เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระเหล่านั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่3นี้ไว้4ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอวาจื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระโหสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านการกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี่ไม่ใช่พระดำรัสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระรูปนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระโหสถเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลองสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระรูปนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่4นี้ไว้ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายจตุการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่190หน้าที่253พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร